ลงไฟตกแต่งนิดนึงสวนจริงๆกลางคืนก็ควรจะไปเยอะๆใช่ไหมจันทร์ยี้ได้พระจันทร์ว่ามันสว่างมันเลยทำให้พื้นที่สวนของเราสว่างไปสวยงามครับเอาละครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้ก็เป็นที่รู้กันนะครับว่าเราจะไปหาพระเจ้านั่นเองครับก็จะเป็นเทพเจ้าวงแหวนเนาะม่วงกับเทพเจ้ากระบองเพชรนะครับก็เป็น2เทพเจ้าแห่งดินแดนใหม่นั่นเองนะขอนอนสักแป๊บก่อนแล้วกันครับไปตอนเช้ากันดีกว่าครับเช้าแล้วนะจ๊ะไปกันเถอะโอ้โหมาถึงแดงมาเลยเอาล่ะก็เป็นเทพเจ้าของดินแดนนี้นะครับก็ชมพูนี่เลยคืออะไรเนาะอันนี้หอประตูเปิดเข้าไปก็จะเป็นอันนี้นะครับก็หลังจากคลิปนี้นะครับก็หลังจากเทพเจ้า2ตัวนี้แล้วก็จะเป็นคลิปเปิดประตูแน่นอนครับจริงๆประตูอ่ะไม่เปิดก็ตายหรือเปล่าผมว่าโซนอีกแล้วล่ะโซนอีกแล้วโซนมาแล้วโซนดูแล้วล่ะประตูอยู่ตรงนี้นะเห็นไหมมันโดดข้ามได้ครับประตูนี้นะมันโดดข้ามได้ครับผมโซนมาแล้วเกือบจะข้ามไปแล้วล่ะคิดไปคิดมาไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวข้ามไปแล้วข้ามกลับไม่ได้เดี๋ยวเอาไว้เปิดประตูเอ้ยเปิดประตูไขกุญแจไปพร้อมๆกันดีกว่าครับดูว่าจะเจออะไรนะเดี๋ยวเทพเจ้า2ตัวนะครับขอไปจัดการเทพเจ้าเจ้าวงแหวนก่อนแล้วกันนะครับเจ้าวงแหวนก่อนแล้วกันเนาะนะขึ้นทางไหนนะงงวัดเดี๋ยวมันต้องขึ้นทางไหนนะเลยไม่ใช่เดี๋ยวนะเราต้องหาเทพเจ้าวงแหวนก่อนเพราะว่าไอ้ตัวนั้นมันอยู่ใกล้เกินไปเทพเจ้าคาตัดอยู่ใกล้เกินไปเนี่ยนี่ก่อนปั๊บมาปะนี่ก็ขึ้นอันนู้นขึ้นอันนี้แล้วก็ขึ้นอันนี้แล้วก็ขึ้นอันนู้นครับไปหาวงแหวนก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆไปหากระบองเพชรนี่ครับก็ทำให้ฟังดูนะจ๊ะกำลังแป๊บหนึ่งไปดึบนี่ให้ดูตรงนู้นครับตรงนู้นเป็นน้ำพุอีกอันนึงนะครับก็คือฝั่งตรงนู้นใช่ไหมคือเราหินน้ำเงินไปใส่สามอันก็จะเป็นน้ำพุมาอันนึงส่วนฝั่งนี้ก็ต้องเอาหินไปใส่หินสีเขียวเดี๋ยวนี่ของเจ้าตัวนี้มาใส่ถึงจะได้น้ำพุตรงนั้นมาคนนี้มีไก่ได้ไงเนี่ยไม่น่าเชื่อเอาละไปเราไปหาเทพเจ้าวงแหวนกันเถอะมาละจ้าปิ้วตุ๊บไปดูหิดมาเอาของโปรดมาให้รอบนี้ไม่ผิดครับคลิปก่อนผิดแล้วเป็นของโปรมันจะเป็นหัวใจขึ้นใช่ไหมคลิปก่อนผิดครับเอาไอ้เจ้าเนี้ยไปให้ปันตั้มเอออะไรก็เอ๊ะทำไมมันกินเยอะเอ้าระเบิดเดี๋ยวนี้โอ้ว้าวแกไหมนี่ไงกุญแจโหดถอยกุญแจหลบอยู่ข้างล่างกุญแจไม่เด้งขึ้นมาก็ได้กุญแจอีกหนึ่งดอกเรียบร้อยดีดอกจ้าโอเคจะได้อะไรข้างในไก่ไหมเฮ้ยของดีนี่นะนี่นะเฮ้ยอะไรไม่รู้ช่างมันแต่อันเนี้ยของดีโอ้มีดีอยู่นิดนึงตรงนี้อันนี้ดีสร้างอะไรได้ไหมได้งั้นก็ไหนก็ละโอ้ลงไปเลยแล้วกันพุ่งไปเลยเราจะไม่เอากลับครับเอามาแล้วไม่เอากลับนะเราต้องการอันนี้ขับแทนนี่อ้าวขาดไปอันหนึ่งอ่ะก็คือมาเอาแล้วกันเนี่ยเนื้อขาดนิดไปอ่ะ
ตรงไหนตั้งฐานได้มั้งไหมเสียเวลาขึ้นอีกอ่ะเอาตัวนี้ก่อนแล้วกันงั้นขึ้นมาเอาผิดก็ผิดรวมๆกันไว้หน่อยรวมกันไว้รวมๆกันไว้ขึ้นมาแล้วครับมาขึ้นมาเอาก็แล้วกันหาปีของมนุษย์เออนะเออนั่นไปต่ออยู่ตรงนู้นเด้ได้ไหมถอยอย่าขวางอย่าขวางโอ้นึกว่าจะต่ออีกอันซะหน่อยโถหนีไปซะละเอาเอาไปด้วยเฮ้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 ยเอาไปไหนการเอากลับไปด้วยเอาช่างมาเถอะเดี๋ยวไปตามหาแล้วกันครับหมดแต่เล่นอ่ะโอเคก็เรียบร้อยเป็นหนึ่งเทพเจ้าครับเราไปที่เทพเจ้าตู้นู้นกันต่อครับตัดกันตัดเทพเจ้ากระบองเพชรนะแป๊บนึงไหนๆก็ขึ้นมาละมันเหนื่อยมากเลยที่ขึ้นมาได้ครับตรงนู้นก็มีบอลอยู่บอลสีม่วงเปิดหมดละเนี่ยตอนนี้มีอะไรไหมเท่านี้มีอะไรไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่น่ามีอะไรครับตอนนี้เนี่ยเห็นไหมผมบอกแล้วมันข้ามได้ต้องใช้กุญแจก็ได้มันก็จะเกินไปเลยอ่ะเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเราไปปกติก็ได้ไปหาเทพเจ้ามาเถอะยังเอ๋มาจ้ามากันอยู่นี้ดุ้ง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 ไม่อีกหนึ่งสองสามฮึบยังอีกเออแจกแล้วว้า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 วเป็นวาร์ปครับเป็นวาร์ปอ๋อตัวนี้เป็นวาร์ปเหรอเนี่ยโอ้นึกว่ากุญแจแกได้มา1ดอกเลย1ดอกเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยน่าจะไม่ผิดนะผมแอบขึ้นไปดูกันละจะเป็นเทพเจ้าตั้นอยู่ตรงนั้นเออเป็นวาร์ปเป็นวาร์ปโอเคโอเคเอาไปไหนเนาะยิงก่อนยังไม่ไปไม่ไปเกะกะชิงพวกเองนี่อันนี้ปึ๊บอะไรอ่ะได้อืมโอ้ของดีอีกแล้วไปเก็บข้างล่างไปพวกเองเนี่ยขี้กาเกินไปลงไปข้างล่างไปอีแอมไก่ให้ด้วยไปเอาไปไปหมดเลยโอ้พอดีเลยได้ของครับนะไหนๆคลิปนี้ก็จะน่าจะยาวนิดหนึ่งแล้วกันมันจะได้แต่กุญแจขอเก็บแป๊บนึงครับขอไปเก็บแป๊บนึงนะครับแล้วนี่มันต้องเก็บตรงนี้อ่ะส่วนที่เหลือเอ้ยอีกที่ว้ามาสาน้ำทำไมผมตั้งว้าไปสาน้ำเพื่อไปเก็บเออะไรนะหินน้ำครับมันไหนๆล่ะเราว้าไปดูสักหน่อยมีอะไรแต่ว่าอียาวสักนิดนึงเนาะก็จะสั้นพูดว่าเจอของดีเจอว้าจ้าเฮ้ยอะไรวะตรงนี้อันหนึ่งเหรอเอาไปด้วยเดี๋ยวว้าวกันเถอะตบยังจะให้ว้าวมาทำไมวะอ๋อเข้าใจละมันก็คือเอาง่ายๆว่าคือมันไปลึกใช่ไหมมันไปลึกก็เลยเอาว้าวมาให้ไปใจไม่ต้องวิ่งกลับตลกไหมครับดีดิดีดิตลกไหมครับท่านผู้ชมครับโอ้เมื่อเครื่องหมายเออเมื่อเครื่องหมายบ้านเราดีกว่าเมื่อกี้ก็ไม่ได้ดูเนาะโอ้โหแท้ก็อ่ะวิ่งกลับมาบ้านโอเคก็แรกนึกมันจะยาวกลายเป็นสั้นดังนั้นเพราะว่ามันเบื่อมันหลอกกันนะครับตอนนี้พามาดูครับนี่ครับเอาไว้ข้างสระน้ำเลยครับมาเก็บหินเอาไว้เก็บหินเผื่อต้องการก็ไม่ได้ยังไม่ได้มาเก็บเลยเพราะว่ายังไม่ต้องการอะไรนะงานง่ายๆโดนหลอกโดนหลอกเว๋อเว๋อเว๋อโดนหลอกอ่ะโอเคครับก็คลิปนี้เก็บกุญแจ1ดอกขาดอยู่1ดอกเวลามีเวลายังมีเวลายังมี
นี่เดี๋ยวพาไปดูมันมีอีกหนึ่งดอกอยู่ตรงนี้ผมว่าใช่อ่ะมันมีหนึ่งดอกอยู่ตรงนี้แต่ว่าคือมันเป็นข้างหลังนะไม่ใช่ข้างหน้าด้วยฮึบไม่เนี่ยถึงไหมมันต้องถึงสิโอเคเดี๋ยวนะเดี๋ยวพาไปดูครับ ประตูก็ข้ามได้ด้วยแหละฮึบไปถึงไหมถึงดิเข้าก่อนยังถึงเลยไม่ถึงได้ไงเดี๋ยวผิดรู้สึกมาผิดที่เดี๋ยวเอาใหม่ผู้ชมบอกเอาไม่ดูอะไรว่าให้ดูอะไรวะเนี่ยใช่ไหมนิดนึงครับนิดนึงเอาใหม่ขออีกทีหน้าแตกเลยเมื่อกี้เอ้ยเปลือกตรงเราไม่เห็นนี่แหละว่าเราถึงตรงไหนเนี่ยเฮ้ยเนี่ยมันเปลือกตรงเรามองไม่เห็นข้างล่างเท้าแล้วเนี่ยครับมันต้องกะเอาสุดดิ้นเลยเอาใหม่พี่ที่ต้องไปตรงนี้ก่อนกินไกลไปนิดนึงไปนี่ก่อนลงก้มลงปุ๊บมันก็จะลงเลยอ่ะนี่ก่อนตรงนี้ก่อนเดี๋ยวนะเดี๋ยวพาไปดูครับมีเทพเจ้าตัวหนึ่งเทพเจ้าคริสตันครับแต่เห็นข้างหลังมันอ่ะตรงนี้ก็เป็นบอลกันมาเก็บเรียบร้อยแล้วนี่ร้อนทีละสเต็ปตรงนี้ก่อนเมื่อกี้ผมมาตั้งขอความมองตรงนี้ปุ๊บเก็บอันนี้เสร็จปุ๊บก็อ้อมไปทางนั้นอย่าตกนะเว้ยไม่ปึ๊บนี่ก็คือมันนี้เนี่ยเห็นมั้ยตรงเนี้ยประตูเนี่ยไปได้แต่ไม่ไปไปทําไมใช่มั้ยก็จะมีเทพเจ้าอยู่นี่ตัวนึงป่ะนั่นเห็นมั้ยข้างล่างนะเทพเจ้าตัวนึงดูก็ได้ใกล้เลยเนี่ยเราประชิดหลังมาแล้วนะเนี่ยเรามาชิดประชิดหลังมาแล้วล่ะแต่ว่านะมันต้องเข้าฝั่งนู้นน่ะนี่แหละผมว่าเนี่ยตรงนี้จะเป็นกุญแจสักดอกหนึ่งเดาอย่างนั้นเนี่ยดูสิลงไปได้เนี่ยไม่ไปเฮ้ยว้าวบินโอ้โหไฟไหม้กลับกันเถอะเอาละไปจบคลิปกันที่บ้านเหมือนเดิมลงก็นี่ก็ไม่มีอะไรเลยครับเหมือนพามาเที่ยวเล็กๆน้อยๆนั่นเองนะครับก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับก็หวังว่าคงจะสนุกนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ